พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาปดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำนาจชูทองรองผู้วาราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ศาสตสมัครทหารพรานพร้อมรบฝ่ฝากจัญญาอาสตสมัครทหารพราล์กรรวิทย์ฝีปากพราอ และสาสมัครทหารพรานนิพนเพรีประยุนประยุนพรจ้าหน้นาที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว่างระเบิดใส่ฐานชุดตรวจตลาดล่างของกองรัฐทหารพราน3009ประเวณหมู่ที่2ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา และนายหมู่เอกสราบุตรแก้วสีเจ้าหน้าที่ที่ระบบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้เครื่องยิงลูกระเบิด M79 ใส่ฐานชุดคุ้มครองตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ซึ่งทั้งหมดเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสีน่นายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้